พบกันอีกครั้งกับรายการ7สิ่งดีๆ11โอกาสรายการที่รวบรวมเรื่องราวและโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้จะพาไปพบกับ7ร้านอาหารเพื่อสังคมและ11โอกาสที่ได้มากกว่าความอร่อยต้องบอกเลยว่านอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุญอีกด้วยจะมีร้านไหนบ้างไปดูกันเลยเหมือนกับเราแบ่งปันของที่เรามีอยู่หรือเหลือใช้กิจกรรมของป้าก็จะนึกถึงคนที่อยู่ในคอนโดคนที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ให้ป้าช่วยเหลือช่วยปลูกป่าละค่ะต้นไม้เนาะรักโลกอะไรเนี่ยก็ไปทำบุญที่วัดแล้วก็ช่วยเหลือทางวัดทางว่าปวดขยะกวดอะไรอย่างนี้มีด้วยเหรอครับอ้าวมีด้วยเหรออ๋อมีด้วยเหรออย่างเงี้ยมีด้วยอะไรอย่างนี้7ร้านอาหารเพื่อสังคมที่ท่านผู้ชมไม่กินถือว่าพลาดร้านที่1ปอมข้าวพันผักร้านที่ขายอาหารท้องถิ่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างข้าวพันผักเมนูกินคลีนที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยแต่โบราณโดยวิธีทำคือจะนำผักชนิดต่างๆเช่นผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งถั่วงอกมาห่อด้วยแป้งที่มีลักษณะคล้ายข้าวเจ้ากินคู่กับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะถือเป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับคนรักสุขภาพนอกจากนี้ร้านป้อมข้าวพันผักยังทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยการมอบรายได้ส่วนหนึ่งของร้านเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสภายในจังหวัดอุตรดิตถ์จนจบปริญญาตรีอีกด้วยร้านที่2ครัวใส่ใจอาหารปิ่นโตเพื่อสุขภาพเป็นแนวคิดของร้านนี้ที่มุ่งเน้นในการผลิตอาหารปลอดสารพิษเพื่อให้คนในสังคมได้กินเมนูที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและเกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรธรรมชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและนำวัตถุดิบของเกษตรกรเหล่านี้มาใช้ประกอบอาหารนั่นเองร้านที่3เฟมเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่อบสดร้อนๆยกออกจากเตาที่จำหน่ายขนมสารพัดเมนูไม่ว่าจะเป็นขนมปังคุกกี้หรือว่าเค้กความพิเศษอยู่ตรงที่ขนมเหล่านี้จะถูกรังสรรค์และบริหารจัดการโดยคนพิการทั้งหมดซึ่งร้านเฟมเบเกอรี่นั้นเป็นร้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของสุดจัดหางานคนพิการพระมหาไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการและนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนองค์กรอีกด้วยร้านที่4เป็นสุขร้านอาหารที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อสุขภาพเช่นข้าวพันพิเศษซุปชาที่คัดสรรจากชุมชนเกษตรกรทั่วประเทศไทยจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยร้านเป็นสุขจะทำการติดต่อซื้อขายทำหน้าที่เป็นตัวกลางจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมกับผู้ผลิตร้านที่5Cabbage and Condoms ร้านอาหารไทยฟิวชั่นที่มีกิมมิคสุดแหวกคือแจกถุงยางอนามัยทุกครั้งหลังเช็คบิลซึ่งมาจากแนวคิดของร้านที่ว่าถุงยางอนามัยหาซื้อง่ายพอๆกับหัวกะหล่ำปีแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะปลูกจิตใต้สำนึกให้กับคนในสังคมหันมาใส่ใจในการคุมกำเนิดและป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แถมรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเป็นกองทุนสนับสนุนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นร้านที่6 Oyuri The Guild ร้านอาหารฟิวชั่นสัญชาติต่างแดนส่งเสริมให้เด็กชาวเขาผู้ด้อยโอกาสมาฝึกประสบการณ์ด้านการทำอาหารโดยจะมีค่าตอบแทนให้ระหว่างการทำงานทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้นำทักษะที่ได้จากการฝึกฝนไปสร้างอาชีพและสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในอนาคตร้านสุดท้ายทานออร์แกนิกครัวของชุมชนคือคอนเซปต์ของร้านอาหารออร์แกนิกแห่งนี้ที่มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ลูกค้าภายในร้านสามารถตั้งราคาเมนูที่กินได้จากต้นทุนวัตถุดิบที่เรามีให้คล้ายกับจิตอาสาตั้งราคาเมนูโดยรายได้เหล่านี้
จะนำไปบริจาคทานทั้ง3แบบที่ทางร้านได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้แก่ทานจากการรับประทานอาหารที่ดีปลอดภัยต่อสุขภาพทานจากการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเจ้าของวัตถุดิบและสุดท้ายทานที่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปบริหารจัดการธุรกิจเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเพื่อให้ร้านทานออร์แกนิกสามารถอยู่เป็นครัวของชุมชนได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะได้ความอร่อยและอิ่มท้องแล้วร้านอาหารเพื่อสังคมเหล่านี้ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ถึง4ด้าน11โอกาสด้วยกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมโอกาสที่1ร้านอาหารเพื่อสังคมทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่ง7ร้านนี้มุ่งเน้นในการรังสรรค์และจำหน่ายเมนูที่มาจากวัตถุดิบปลอดสารพิษเช่นผักไฮโดรโปนิกหรือเนื้อสัตว์จากฟาร์มออร์แกนิกนั่นเองโอกาสที่2ร้านอาหารเพื่อสังคมสร้างระบบนิเวศที่ดีจากการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่ส่งมอบวัตถุดิบให้แต่ละร้านซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังปราศจากการใช้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจโอกาสที่3ร้านอาหารเพื่อสังคมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนเพราะธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ไม่ได้ขับเคลื่อนได้โดยเม็ดเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีการดำเนินธุรกิจภายใต้ประโยชน์ส่วนรวมและคุณธรรมอีกด้วยโอกาสที่4ร้านอาหารเพื่อสังคมส่งเสริมแนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่ให้กับกลุ่มคนว่างงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจตื่นตัวจากอัตราการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่5ร้านอาหารเพื่อสังคมกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นโดยการนำวัตถุดิบของชุมชนต่างๆภายในประเทศไทยมาจำหน่ายและประกอบอาหารเนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นทำให้ความต้องการทางด้านวัตถุดิบจากชุมชนต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยโอกาสที่6ร้านอาหารเพื่อสังคมเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยได้พัฒนาฝีมือในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดและสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีมลพิษมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกษตรกรได้ค้นหาวิธีการโดยการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณค่าและคุณภาพมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยสู่ต่างประเทศอีกด้วยด้านการศึกษาโอกาสที่7ร้านอาหารเพื่อสังคมส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกอาชีพมากขึ้นเช่นร้านป้อมข้าวพันผักที่มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับเด็กผู้ได้โอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ์โอกาสที่8ร้านอาหารเพื่อสังคมพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนในเขตชุมชนต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้านอาหารเช่นการฝึกฝนและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรด้านการประกอบอาหารให้กับเยาวชนในเขตชุมชนเพื่อนำทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคมโอกาสที่9ร้านอาหารเพื่อสังคมมอบรายได้ส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจไปช่วยเหลือกลุ่มคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จะได้รับรายได้จากผลผลิตที่จัดจำหน่ายหรือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสก็จะได้รับรายได้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้นโอกาสที่10ร้านอาหารเพื่อสังคมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำความดีทางอ้อมโดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ลูกค้ารับประทานอาหารและซื้อสินค้าภายในร้านไปช่วยเหลือสังคมโดยการนำเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เข้ากองทุนต่างๆหรือองค์กรทางภาคธุรกิจเพื่อช่วยเหลือในแง่ของการส่งเสริมให้สังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโอกาสที่11ร้านอาหารเพื่อสังคมมีการพัฒนางานบริการโดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเพื่อสังคมเช่นศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไทยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเพื่อให้องค์กรเหล่านั้นนำงบประมาณไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
เห็นไหมคะแค่เราเดินเข้าไปกินอาหารอร่อยอร่อยสักชามก็สามารถสร้างโอกาสให้กับหลายๆคนในสังคมได้แล้วการทำความดีและประโยชน์เพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ใจรักและลงมือทำวันนี้รายการ7สิ่งดีๆ11โอกาสต้องขอตัวลาไปก่อนคราวหน้าเราจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ